สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชิวาชาแนลวันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูชาโซดาคาราเมลคิดว่าเมนูนี้น่าจะยังไม่มีใครทำนะคะไม่เป็นไรค่ะเราชอบอะไรแปลกๆ <c oughs> โดยลิซก็จะใช้ใบชาอาัดสำหรือชาไต้หวันทำนะคะวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็จะเป็นใบชาอัดสำไทยชาแบรนด์ราคา80บาทเองค่ะได้250กรัมราคาดีต่อใจมากสามารถใช้กับเครื่องชงกาแฟตัวใหญ่เครื่องเอสเปรสโซได้นะคะและอุปกรณ์วันนี้เราก็จะใช้ เเพจค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะจ๊ะช่างน้ำหนักชากันก่อนเราจะใช้ใบชาอัดส,สําของไทยชาแบรนด์อยู่ที่15กรัมถ้าใครไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแบบพูนๆค่ะ น้ำร้อนแบบเดือดจัดเราจะใส่ลงไปที่250 ml ค่ะคนใบชาอัดสัมเล็กน้อยนะคะให้เขาละลายเข้ากับน้ำร้อนดีค่ะซึ่งตัว f e n รน p ์ e พ e เนี่ยเพื่อนๆจะใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะแล้วก็ปิดฝาด้านบนลงไปค่ะยังไม่ต้องกดลงไปสุดนะคะปิดไว้แค่นี้อบชา10นาทีค่ะต้องอบนะเขาจะได้เข้มขึ้นหลังจาก10นาทีผ่านไปสกัดชาได้เลยจ้ากดลงไปให้สุดเลยนะคะกดแบบให้แน่นๆอะ่ะให้อัดชาให้แน่นที่สุดเพื่อดึงน้ำชาออกมา ให้ได้เยอะที่สุดนะคะตอนเทต้องกดปุ่มสีดําด้านบนไว้แล้วก็ดันฝา,าไว้ด้วยลองไม่ดันแล้วคือหลุดออกมาหมดเลยนะจ๊ะค่อยๆเทค่ะจากนั้นก็เอาไปใส่ขวดหรือเหยือกก็ได้นะคะปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วเราก็จะต้องแช่เย็นก่อนหนึ่งคืนมีคนถามบ่อยๆว่าแช่เย็นทําไมให้ดูเลยจ้าสีต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะขวดด้านขวาคือแช่เอาไว้แล้วห,ากกาว,วหนึ่งคืนเนื่องจากการหมักชาไว้1คืนเนี่ยจะช่วยให้เราลดปริมาณชาลงนะคะเอาง่ายๆว่าประหยัดต้นทุนนั่นเองเราก็ได้ รสชาติที่เข้มข้นส่วนผสมถัดไปเป็นไส้รัปคาราเมลลองบิชนะคะแล้วก็โซดาโรอเมลท์ใครใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จ้าทำา3แก้วพร้อมกันเลยเริ่มที่แก้ว16ออนซ์นะคะใช้ไส้รับคาราเมลลองบิช35 ml ค่ะ แ18ออนซ์ไซรับคาราเมลลองบีด40 ml และก็แก้ว22ออนซ์ไซรับคาราเมลลองบีต45 ml ค่ะจากนั้นก็เป็นชาไต้หวันที่เราแช่เย็นเอาไว้แล้ว1คืนนะจ๊ะขย่เาเล็กน้อยก่อนใช้งานแก้ว16ออนซ์ใส่น้ำชาไต้หวันลงไปที่55 ml สาม,มารถทำได้2แบบคือเราจะตักน้ำแข็งใส่ลงไปก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นก็ห้อยเทชาไต้หวันลงไปในชั้นที่2แก้ว18ออนชาไต้หวันที่60 ML ค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งคือแก้ว22ออนเราจะเทชาไต้หวัน 75ML ผสมกับคาราเมลไปก่อนแล้วก็ห้อยใส่น้ำแข็งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันสำหรับโซดาแก้ว16ออนเราใส่ที่80 ML หรือเพื่อนๆจะไม่ตวงก็ได้นะคะเทให้เต็มแก้วไปเลยก็ได้อันนี้ลืมตวงเพื่อเอาไปคิดต้นทุนค่ะ 9 8ออนใส่โซดาลงไปที่90 ml ค่ะ แก้ว22ออนใส่โซดาลงไป110 ml ค่ะจากนั้นก็ปิดฝาให้เรียบร้อยทั้ง3แก้วเลยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะเพิ่มความซาเนี่ยก็สามารถท็อปโซดาลงไปด้านบนเล็กน้อยได้นะคะเพื่อให้เขามีความซาขึ้นนิดนึง complete เสร็จเรียบร้อยทั้ง3แก้วแล้วนะจ๊ะน่ากินมากๆเลยให้ดูความแตกต่างนะระหว่างการเทแก้ว22ที่เราทำแบบ2ชั้นก็จะมีสีที่แตกต่างจาก16และ18นะคะแล้วแต่ความชอบเลย ทำแบบไหนก็ได้ก่อนดื่มคนให้เข้ากันรสชาติเนี่ยสดชื่นมากแก้วที่เราทําแบบ3ชั้นดูดไปคําแรกจะได้ความโซดานํามาก่อนคือ่าแตะปลายลิ้นปุ๊บสาเลยแล้วก็ตามด้วยรสชาและกลิ่นชาที่นํากลิ่นคาราเมลมาประมาณ15%รสชาติหวานกลมกล่อมกล,กลางกางํากำลังดีค่ะส่วนแก้ว2 2ออนซ์การเทต่างกันก็นกให้รสชาติที่ต่างกันนะคะดูดไปคำแรกเราจะได้รสสาก,ก่อนแต่จากนั้นความชากับความคาราเมลคือสูสีคือพอกันเลยค่ะ ไม่มีรถไหนเด่นกว่านะคะเนื่องจากว่าเขา mix กันไว้เรียบร้อยแล้วในชั้นล่าง mm. ถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าได้ไหมไม่ใช้โซดาได้ไหมได้นะคะแต่ทีนี้อยากให้ใช้โซดาเพราะว่ามันจะมีลูกเล่นเยอะขึ้นมันจะได้มีจุดขายมากขึ้นค่ะ รสชาติเขาจะมีความซาที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ทําให้เราอะสามารถเชียร์ขายเมนูนี้ได้ครั้งนี้ทุกอย่างปรับได้ตามลูกค้าชอบเลยค่ะชาอัสซัมหรือชาไต้หวันหาซื้อได้ที่เพจไทยชาแบรนด์เลยนะจ๊ะลิงก์ร้านค้าตรงคําอธิบายใต้คลิปค่ะคลิกได้เลยขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีละ YouTube งามชีวะช anel นนให้ด้วยค่ะ